ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นำมาชมขั้นตอนการทำฝาแถบตองนะครับแบบครบกระบวนการนะครับจนกระทั่งเหน็บใบตองนะครับก็อยากไม้พยายมาจากเป็นเส้นนะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานเรานะครับแล้วก็ไปสานเป็นลายขัดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตามอีกทีนึงนะครับตอนนี้มาดูการเหน็บใบตองก่อนนะครับนี่ใช้ใบตองชาตินะครับไปเก็บเองโดยทีมช่างเรานะครับไปใกล้ๆครับไม่ไกลประมาณ 7-8 กิโลนะฮะจากบ้านลุงหนวดไปนะครับนี่ฮะพอเนี่ยเป็นใบตองเสร็จมันจะได้ขนาดนี้ความสวยงามการเรียงจัวนะครับมันก็จะมีจังหวะของเขาอยู่เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อแผ่นนะฮะทำแบบไม่รีบนะครับทำเพื่อขอเก็บรายละเอียดพอดีเมื่อกี้ถ่ายทำแล้วก็มีโทรศัพท์เข้าครับเชิญครับช่างวีตามขั้นตอนต่อไปเลยครับพอเหน็บเสร็จนะฮะแล้วก็จะเอาแผ่นฝาไม้ไผ่ที่เราสานขัดไว้แล้วอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาประกบเพื่อกันการกลับพือเวลาโดนลมนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับแถบตองเราด้วยวัสดุก็ไม่มีอะไรที่เราไม่มีนะฮะตอนนี้ไม้ไผ่ก็อยู่ในสวนก็ไม้ไผ่มาจากเป็นเส้นต่อเล็กๆเนี่ยเพื่อมัดให้แบบพึ่งพาตัวเองได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะพามาชมวันที่มุงนะฮะบรรยากาศบ้านดินเย็นๆสบายๆครับใบตองเราเก็บมาแล้วก็มาตัดนี่ครับปกติก็จะมีด้านใบอย่างนี้นะครับมันเกกะครับเวลาเราไปเหน็บเราก็จะมาเกลียนออกตัดออกนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ให้เหน็บง่ายแล้วก็ไม่เกกะนะแต่ก่อนจะไปเหน็บแล้วก็ไม้มาทับไว้เพื่อว่าให้เขาแบนตลอดเพราะว่าธรรมชาติของใบไม้เนี่ยพอเขาเริ่มแห้งตัวเขาจะม้วนตัวเข้านะครับเนี่ยแล้วก็ทับนะครับโดยเจตนารมณ์ของลุงหนวดท่านนะครับก็คือให้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติให้มากเพื่อเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้สามารถนำไปทำได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับถ้าท่านเป็นทางภาคเหนือก็จะใช้ใบตองกุ้งหรือใบตองตึงนะครับแทนเพราะว่าใบใหญ่แต่อันไหนที่อุบลใบตองชาที่อุบลเขตอำเภอเมืองเนี่ยใบตองชาจะเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับของใบตองชาตินะครับเมื่อก่อนมีการต้มเกลือเขาก็จะเอาไปรองกระทอเกลือนะครับเพื่อบรรจุเกลือช่างยอดจริงๆทำได้ทุกอย่างอายุการใช้งานก็สูสีกับพะย่านะครับหรือแผ่นหญ้าหญ้าคาหญ้าคาหญ้าแปะนะครับปีที่3-4 ปีนะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนครั้งหนึ่ง
ิ่งที่ได้ก็คือความเย็นและเงียบนะถ้าเป็นใบตองใส่อีกเส้นเดียวก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยสวยไหมครับครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราจะมานำเสนอในครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิธีการมุงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ